ุดมะพร้าวนะครับไปปลูกที่ฝั่งหนองใหม่นะครับบ่อใหม่รอเขาไปมันสอดกันลงลึกแล้วเนาะลงลึกแล้วบ่อบ่ลึกดอกซ้ำนี่ยังพอปลูกแต่รู้มาการแข่งขันสวัสดีครับนิคมมอนทัวร์นะครับวันนี้ได้เริ่มงามยามดีแล้วนะครับมาลงกล้วยนะครับกับมะพร้าวนี่ครับมะพร้าวที่ขุดมาจากบ้านนะครับ2ปีนี่เองมะพร้าวสามปีกว่ามะพร้าวต้นนี้เอามาจากสมุทรสาครนะครับบ้านแพ้วนะครับลงกับดินใหม่นะครับนี่บ่อที่ขุดวันนั้นแหละครับพ่อกำลังขุดนะครับลงมะพร้าวก่อนแล้วก็กล้วยนะครับมันมีฝนตกมาเมื่อเช้านี่ครับประมาณตีห้าก็เลยจะลงนะครับลงมันมีความชื้นของดินแล้วก็ขุดไว้สองสามวันเองก็มาลงของกันนะครับลงปลูกพืชปลูกผักกันผมยังไม่มีอุปกรณ์นะครับอีบูทอีไรก็ยังไม่มีเลยรองเท้าบูท มาแบบอีแต่เลยครับขออภัยนะครับท่านผู้ชมให้เห็นถึงหน้างานเลยนะครับเอากล้วยมาแล้วก็เอาปุ๋ยคอกนะครับในกระสอบแล้วเราจะทดลองปลูกแล้วก็ชมการปลูกผักไปด้วยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับกับสระใหม่นะครับที่ขุดไว้รองรับปลูกผักแบบนี้นะครับทำแบบพอเพียงพออยู่พอกินนะครับจุดประสงค์หลักนะครับวัตถุประสงค์หลักเลยของครอบครัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปปลูกด้วยกันนะครับเอาปุ๋ยคอกลงไปนะครับ1กระสอบแล้วก็พรวนดินไปเลยปุ๋ยไอ้มะพร้าวนี่หนักมาก2คนยกไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับทีแรกนึกว่าไม่หนักงานหลักมาไปมาเหรอเดี๋ยวเด็กสุดยอดเลยมันเหนียวอยู่วะเป็นมาหน่อยเนาะต้นแรกของพื้นที่นี้นะครับเออไหนต้นอ่ะโอ้แจ๋วมันซื้อเนี่ยมันนักไปปลายมันเอาดิโอ้ก็ทำให้แห้งก็พอไม่ไหวครับเป็นนักเนาะปึ๊บเออ1 2เออสำเร็จดูกับปุ๋ยออกเออตั้งขึ้นปึ๊บนี่มันต้องปึ๊บ1ซะเอียงออกไปบ้างไปดึงเดี๋ยวเราจงวะเอียงออกเดี๋ยวจงอยู่เห็นมันเอียงออกทั้งฝุ่นป่ะเดี๋ยวถ้าไปได้ไปสมุทรสาครหรือว่าจะส่งทางออนไลน์ร้านที่ผมไปเคยไปถ่ายคลิปก็เสียมมาเบิ้งอาจจะได้สั่งมานะครับให้เตรียมใส่เนาะรถอยู่หลังรถเข้ามาอยู่ป่ะเพื่อนเข้ามาไม่ใส่เคมีนะครับหรือว่าลองปุ๋ยคอกแล้วก็เทลงแล้วก็
กวนดินผสมให้เข้ากันแล้วก็ลงเลยครับพอเดี๋ยวก่อนกูดอกก่อนลงก่อนสูงพอสูงกว่าข้างล่างนี่ดอกครับดีตัวมันต้องขึ้นไปง่ายอยู่หรือจังหวะมันมันจะเป็นตะโกบมบไม่ใช่เนาะมันจะลงอยู่ในดินปลูกข้าวมื้อเดียวเลยต้นนึงเลยไงเลยอ่ะนี่ครับผลผลิตจากสมุทรสาครลองดูวัดดูไงท่านใจเลยท่านใจเลยปลูกบ่อ2วัน3วันเอาต้นมะพร้าวมาปลูกต้นแรกเลยลงน้ำจิ้มเบิกเลิกเบิกชัยนะครับนี่มงคลนี่แหละให้พ่อพามาปลูกปลูกต้นแรกเป็นของสมุทรสาครด้วยนะต่อยอดต่อเชื้อมาในการหาอยู่หากินด้วยนะครับในการทำอยู่ทำกินข้าหลานน้อยมาด้วยแอวเมือแล้วเอาละครับนี่ครับรองปุ๋ยคอกแล้วก็ผมเลยนะครับครับเฟื่องฟ้าเจ้าของพันธุ์มะละกอนะครับเอามาจากเอามาจากบ้านบอลใช่ไหมอ๋อซื้อมาฮอลแลนด์ใช่ไหมคนชอบกินผลไม้ก็ต้องลองดูแล้วครับปลูกได้นะครับไม่เคยแกะแป๊บเดียวหมดห้องน้ำได้นะครับใจเย็นใจเย็นดูคนใจเย็นปลูกบ้างบ่เอาเลยอย่างนั้นเลยตามพ่อบอกแค่เริ่มต้นปลูกนี่ก็คึกคักแล้วนะครับนี่สีสันตัดกับสีดินแดงนะครับสีดินมันก็เริ่มความเขียวขจีดินใหม่ด้วยปีนี้ขุดลงแค่นั้นเองนิดนึงนะครับพอให้ตัวพอให้ปลูกอีกสองต้นสองต้นใส่ลุงใดเอาไปสองตัวเลยครับไปฉีกในหลุมเอาละครับสองหลุมนี้ว่าต้องโรยปุ๋ยคอกนอกแล้วนี่อันนี้ไม่ต้องโรยปุ๋ยคอกใช้ดินใหม่เลยนะครับว่าอาหารมันจะเยอะดินใหม่ครูเขาหนามป่ะลองดูครับพ่อบอกว่าไม่ลองนะเป็นเลยถามปลูกมาแล้ว
จ๋วครับแต่ว่าไม่มีกระป๋องไม่มีกระป๋องมารดน้ำเนี้ยที่ฝนตกฝนมาตกมันเนี้ยแล้วอ่ะปลูกกล้วยต่อนะครับผมนั่นๆมะม่วงเอามะม่วงบ่อ่ะอันนี้บอกอันนั้นปักปางมาปางสองกองเลยบ่เอาสองเลยสองเลยปักปางมะปรางไม่ใช่มะยงชิดนะนี่หลานน้อยมาเล่นด้วยนะครับตามติดจิตจริงๆเลยตามติดชีวิตทำสวนฮัลโหลสวัสดีหน่อยแล้วสวัสดีหน่อยแล้วกล้องหันไปแล้วสวัสดีครับเร็วอ๋ออีคิวสั่งเอาละครับเฟื่องฟ้าได้มะละกอนะครับไป4ต้นแล้วก็เอ้ยมะละกอ3ต้นแล้วก็มะปราง2ต้นนี่แหละครับลุยเลยเป็นยังไงบ้างพื้นฐานนี่คือฝึกวิทยายุทธนะก่อนจะเริ่มทำเกษตรก็พอได้อยู่เนาะก็ดีดีที่มันโล่งดีเออที่มันโล่งดีแล้วก็ทำแล้วมันรู้สึกว่าเราได้เหยียบดินเหยียบอะไรกับธรรมชาติอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันโอ้มันลุยดีมันเป็นธรรมชาติของเราดีเราก็ไม่เคยเราเคยแต่ใส่ผ้าใบผ้าใบเราเคยแต่เล็กๆน้อยเออเฟื่องก็ไม่เคยเอาแต่ว่าผมเคยอยู่นะเป็นเด็กบ้านนอกก็ต้องเคยละผมอ่ะโอ้นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะไปปลูกมะม่วงเอ้ยกล้วยต่ออ่ะปลูกกล้วยต่อเขารองพื้นไว้อย่างนี้นะครับขุดหน่อกล้วยโอเคประมาณนี้ค่อยเสริมต่อไปเราก็ต้องใส่ปุ๋ยมีร่องน้ำอะไรไว้ก็พยุงนี่ไปก่อนกล้วย5ต้นนะครับแล้วก็มะพร้าว1ต้นมะปาง2ต้นมะละกอ3ต้นนะครับจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นปลูกวันนี้หลังจากฝนตกมาเมื่อคืนไอ้เมื่อเช้านะครับ 5:00 เราก็มาลงปลูกกันปลูกของกันวันนี้กับดินใหม่ในบ่อใหม่นะครับดินใหม่บ่อใหม่ถือว่าได้เริ่มต้นปลูกของกินนะครับผมต่อไปเราก็จะมาปลูกเรื่อยๆนะครับหากมีพันธุ์ไม้หรือว่ามีน้ำนะครับก็จะเริ่มปลูกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับไปกินเองนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกลับบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับ